สวัสดีครับผมเฉยศิษฐ์จากบริษัทโค้ดมบายนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ลนะเกี่ยวกับการสอนวิธีการทำ multiple outlet นะครับบน Angular นะครับในคลิปแรกนี่ผมโปรยไปแล้วว่ามันคืออะไรในคลิปนี้เราจะเริ่ม,มทําการ new project กันนะครับผมจะทําการ new project ขึ้นมาโดยที่มีชื่อเรื่องต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีการกําหนดเขาเรียกว่า option ที่ชื่อว่า routing ขึ้นมาเพื่อมาทำการสร้างเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัว app routing module เนี่ยขึ้นมาให้เราเลยนะครับจะได้ เขาเรียกว่าง่ายต่อการจัดการนะครับก็ตอนนี้เราก็ทําการเขาเรียกว่านิวมันขึ้นมาอยู่เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมจะทําการสร้างโปรเจกต์ที่มีลักษณะการทํางาน,นคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือ,อ <c oughs> ผมทําการรีไวต์หนึ่งนะครับโดยเบื้องต้นก่อนในคลิปนี้เนะี่ยผมจะทําการสร้างขึ้นมา2องร t e เตอร์เอาเรตนะครับโดยที่ร o u เตอร์เอาเรเนี่ยนะครับะจะมีแบบ r i m a r y กับ เขาเรียกว่าออกซ์นารี่หรือตัวเสริมนะครับรุงเทียวเรียกว่าเนมมิงกูเห็นว่า UL เนี่จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือไอตรงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นแพมบรี่ก็คือตัวหลักในขณะที่ตัวเป็นออกซ์นารี่ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อเนมมิงของเจ้าตัวออกซ์นารี่บอกว่าในกรณีตัวนี้นะครับให้ไปที่รูทที่ชื่อออเดอร์นี่นะครับอันนี้ก็จะไปที่รูทที่ชื่อออเดอร์ เอาละเหมือนจะ New เสร็จละผมจะทำการโค้ดนะครับแล้วก็เข้าไปใน Angular ที่เป็น Multiple นะครับ Enter เลยในเบื้องต้นผมจะทำการสร้างมาหมดเขาเรียกว่า2 m o โมดูก่อนนะครับแล้วก็ทำการเรียกโมดูลนะครับแล้วคอมเนนต์แต่ละตัวเป็นลักษณะ lazy loading นะครับโดยมี customer order นะครับ โอเคผปมยมตรงนี้นะครับผมก็เลือกัม N G G ครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าโมย u นะครับแล้วก็ตามด้วชื่อผมขออนุญาตตั้งชื่อว่า customer แล้วละกันนะครับแล้วก็มีการสร้าง routing m โม l e ขึ้นมาด้วยนะครับ <c oughs> ก็มี customer อันนึงคือ order นะครับนะมี s จากนั้นผมจะเริ่มทำการสร้างคอมมานเนียนยัดเข้าไปนะครับในแต่ละโมยู่ในการ N G G C นะครับ N G C N G แล้วก็ G แล้วก็ C C คอมมานเนียนนะครับแล้วก็ตาม้วยชื่อโฟลเดอร์โมยู่ก่อนแล้วก็ตาม้ว่ชื่อคอมมานเนียนผมให้ตัวแรกเป็นคำว่า customer อคอมมานยนชื่อ customer list แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับถ <c oughs> ัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว order นะครับ Enter เลยหลังนั้นเราจะเริ่มทำการเขาเรียกว่า Copy code ส่วนที่ใช้ในการเขาเรียกว่านิยามตัว router outlet ขึ้นมานะครับก็ผมขออนุญาตที่จะก๊อแ,แปะเลยก็ได้ไม่เสียเวลานะครับผมมาที่ html ตัวต้นแบบนะครับแล้วก็ทำการไปที่ app component ที่เป็น html นะครับแล้วก็วางโค้ดแทนเข้าไปในเบืเ้องต้นก่อนโค้ดนี่ไม่มีอะไรพิเศษเลยครับแค่มีแท็ก div 2ชุดนะครับชุดหนึงสาธิตนะครับพาท,ที่เป็นเจ้าตัว router outlet แบบนี้นะครับอีกพาหนึ่งก็จะเป็น router array เหมือนกันนี่แหละคือ multiple router array นะครับ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลคุณจเ็ว่าตรงนี้ผมมีการทำ naming หรือพูดง่ายถ้าเกิดเรามีการใส่ชื่อเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกว่า auxiliary นะครับหรือ router เสริมนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องมี naming ส่วนตัวที่เป็น primary เราไม่จะเป็นต้องใส่ชื่อซึ่งไอตัว primary ก็คือตัวที่เป็นตัวเนี้ยนะครับหรือ primary ส่วนวนี้คือ optional นะครับถ้าคุณมีหลาย optional ก็จะวงเล็บเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ optional คราวนี้ในเบื้องต้นก,นก่อนนะครับ แล้วก็จะต้องทำการอะไรครับมา define นะครับตัว p a t ของเจ้าตัว app routing ตรงนี้นะครับเราก็ทำการเริ่ม define นะครับเนื่องจากเราทำการ call ถูกต่อมานะครับไปยังตัว router module ต่างๆในเคสนี้ก็เริ่มทำการใส่ p a t นะครับผมขออนุญาตที่จะใส่ p a t แบบอย่างง่ายๆก่อนก็คือ customer นะครับก็คือบอกว่าให้ไปที่ถ้าเกิด p a t p a t ที่เป็น library เนี่ยนะครับนะครับ ตรง customer เนี่ยนะครับให้วิ่งไปยังเขาเรียกว่าตัว loading นะครับ l o ลด i n g งชายชิ h เ l d ก็ไปที่ตัว module ที่ชื่อว่า customer นะครับคราวนี้ผมเิขียนพิมพ์เองนะครับผมก็จะไปที่ตรงนี้แล้วก็กรอบอันนี้ก็คือเว์ในการเรียกนะครับ ตัวโมยูซึ่งไอตัวโมยูที่ชื่อ customer เนี่ยนะครับผมเรียกเป็นแบบ r a z y ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้อง import เข้าไปในตัว app c o m m a n d นั่นเองนะครับผมมีคลิปสอนอยู่แล้ว lazy นะมองไปดูได้อันนี้ก็คือชื่อโฟลเดอร์ของ c o m m a n d นี่คือ,อชื่อโมยูแล้วก็ตามไปชื่อคลาสของโมยูนะครับก็บางคนนึกภาพไม่อกว่ามาจากไหนก็คือมาจากเนี้ยนะก็คือพูดง่ายชื่อไฟล์แล้วก็ชื่อ card นะครับโมยุก็คือชื่อนี้ นะครับผมกลับมานะครับหลังนั้นอันนี้คือ primary mm hmm. คราวนี้เรามาทำการระบ,บ mm ุ auxiliary hmm. บ้างนะครับกรอบวางนะครับ a ออสแนลี่เราก็อาจจะบอกให้ไปที่ผ่าที่ชื่ออะไรก็ต้องไปดูที่นี่ก่อนนะครับอ่าอย่างแรกก่อนขออนุญาตดักว่าผมต้องการดักว่าถ้าเป็นผ่าที่ชื่อออเดอร์ก็ให้ไปที่ตรง order นะครับก็ทำการใส่อ r เดอ o ์ d อ r ดอรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ order เช่นเดียวกักน โอเคไหมอันนี้ประเด็นคือไอเนี่ยผมบอกว่าไอพาธเนี่ยการที่มันจะไปโมดูลเนี่ยจะแอพพลายกับเฉพาะออคซิลารีรัลเตอร์เอาเล็ที่มีชื่อ,อต่อไปนี้ก็คือพิมพ์คําว่าเอาเล็เข้าไปแล้วก็ตามไปชื่อสมมุติผมตั้งชื่อมันว่าอะไรตั้งชื่อว่าออเดอร์ order, นะครับออเดอร์พาธแล้วกันซึ่งชื่อตัวเนี้ยมันต้องไปตรงกับตรงรัลเตอร์เอาเล็นะที่เราเนมขึ้นมาชื่อนี้ถูกปะ่ะนะออเดอร์พาธนะครับผมอาจจะต้องมี S ตัวนึงกลับไปที่นี่นะ มี s นะ <c oughs> เห็นไหมนะครับมี s ละคราวนี้กลับมานะครับกลับมาก็ในเค่นี้ผมคิดว่าน่าจะพอละเพียงพอแค่นี้นะครับมันก็น่าจะไปเราก็ต้องทำการไปที่เจ้าตัว c o m p o n e n t เหล่านี้นะครับก็คือ default c o m p o n e n t เอ้ยเท่าติดไปที่ routing ของแต่ละโมออยู่แล้วก็ define ตัวเขาเรียกว่า path default ของมันต่อมาก็คือ path นะครับแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตามด้วยคำว่า component แล้วก็ชื่อของ component ก็คือนี้ customer list นะเอเคไหตัว order ก็เช่นเดียวกันครับนะเราก็ต้องหัาการไปด้วยนะครับแล้วก็ทำการระบุผ่า default ของมันนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ให้เป็นเจ้าตัว o อ d e r list เช่นเดียวกันเปงนั้นจบเวลาวิ่งมาที่โมดูลย่อยเหล่านี้หรือฟีเจอร์โมดูลมันจะทําการ default ให้เป็นคอมเมนต์ดังต่อไปนี้ท่านี้ในเบื้องต้นนะครับโหมดยจ้งวะผมเยอะนิดนึงนะฮะก็เมื่อมันเปิดขึ้นมามันก็น่าจะมาแหละแต่ว่าเราทําการบังคับว่าตอนที่เจ้าตัวคอมเมนต์เนี่ยก็คือแอปคอมเมนต์หรือตัวรูทเนี่ยเปิดขึ้นมาให้มันวิ่งเข้าไปที่เจ้าตัว Pri m a r y p a ผ่นะครับ p r i น r าร์เรีนต่อไปนี้นะออ i l i a r y ผ่าน,นต่อไปนี้นะก็ต้องทำการ i ิน e c t นะครับวีดีไเจ้าตัวเอ่อเราเตอร์เข้ามามก็ทำการพิมพ์ไพรเวทนะครับแล้วก็ r ร u เตอร์แล้วก็ r ร u เตอร์โมยูแล้วกันนะครับเราเตอร์โมยู่ซึ่งเรามีอยู่แล้วมั้งนะครับก่อนนี้แค่ทำการาใส่เข้ามาซึ่งมันใส่ไว้ละนะครับแล้วก็ปิกาปเปิดนะดัง <c oughs> นั้นผมก็ขออนุญาต i ิ p พ e m e n นนะครับเจ้าตัวอ่ on init นะครับนะก็ทำการพริมพ์แมนมันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะต้องการไปนะที่ผ่านต่อไปนี้ก็มีง่ายคือ d i s จ r บ r าวเซ a ร i ดอทนครับแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็ใส่ตัวพาดเข้าไปอันนี้ใส่ยังไงล่ะนี้ค่อนข้างยี่าใหนึงผมพาไปดูนะครับพิมพ์หมดนี่จะใสีเวลานี่คือเวในการนิเวกเก็ตนี่คือทำการระบุว่า เรา outlet คืออะไรนะครับคุณก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์ outlet นะครับเอาเอาเอสักทีนะผมพิมพ์ไม่ตรงเลย outlet มันอาจจะไม่มี auto commission ให้ผมขออนุญาตใส่นี้แล้วกันนะครับเออ <c oughs> โอเคถัดมาคุณต้องทำการระบุอะไรว่า option เข้าไปตัวแรกคือ primary ก่อน,นมันไม่ขึ้นนะผมขออนุญาตที่จะพิมพ์สดแล้วกันเ,เกินมานนนครับก็คือ primary นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่ออันนี้คือชื่อของเจ้าตัวเขาเรียกว่า primary เขาเรียก primary router outlet นะครับจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะก็คือง่ายคือบอกว่าในกรณีฝั่งของ primary เนี่ยให้ไปที่ผ่านผ่านนี้ส่วนอีกตัวนี้ก็คือตัวที่สร้างเสริมขึ้นมาในเคสนี้ก็คือชื่อเนี่ยคือ order p a t นะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นกรณี auxiliary ที่มี naming ชื่อนี้นะถ้าเกิด อย่างเงี้ยให้ไปที่ไหนเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับผมก็ใส่ชื่อว่าให้ไปที่ Order. ทออเดอร์มันก็จะไปตกเคสที่ว่าในตัวแอป routing module เนี่ยมันก็จะไปตกเคสที่ว่าถ้าเกิดเป็นชื่อนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่นี่ก็ให้มันวิ่งไปที่ออเดอร์โมดูลนั่นเองนะครับประมาณนั้นตรงนี้เอ่อผมสึกจะขายตัวนึงอ่าโอเคนะครับใส่เข้าไปเป็นครบนะฮะอันนี้ก็ลอง NG Serv e ดูแล้วกันว่ามันจะไปได้ไหม อันนี้ออเดอร์เหมือนจะพิมพ์ผิดนิดนึ่งนะครับออเดอร์ Order, มีเอสเปแล์เซ็ลองรันใหม่ดูนะครับ okay. เอาละเสร็จแล้วนะครับหลังนั้นก็ผมทําการลองรีเฟรชดูมันจะต้องทําการบังคับคุณจะว่ามันบังคับไปที่คัสเตอร์แล้วก็ ตรงอ็อกซิลารีก็จะเป็นผ่านผ่านนี้ก็เห็นว่ามันก็จะไอตรงส่วนที่เป็น router outlet เนี่ยนะครับที่เป็น primary คือตรงนี้นะฮะ html มันก็จะทำการเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทำการวิ่งเข้าไปที่ customer list แทนนะครับ customer list ในขณะไอ่ตรงนี้ก็จะอิสระจากกันนะว่าถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยเป็น naming นี้แล้วผมบอกว่าอ็อกซิลารีหรือตัวเสริมเนี่ยนะครับที่เป็น router ส่วนเสริมเนี่ยบอกว่าพาไอตัว router ที่มีเนมชื่อเนี่ยให้ไปที่ order มันก็จะวิ่งมาที่นี่แทนนะครับซึ่งในเคสนี้ ก็จะเห็นว่าเราสามารถจะทําการแยกนะครับเป็น2 Multiple ซึ่งถ้าเกิดมอแล้วก็คืออารมณ์เหมือนกับมี2 Se c t i o n นเนี่ย section น,นี้ก็สามารถที่จะทําการสร้างผ่าทางเดินของมันเองได้โดยที่ไม่กระทบกับตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้วิธีการทํา m u l t i p ล็กนะครับ r o u t เ r อ r r a ารดนะในคลิปหน้าจะมีเสริมในส่วนที่ว่าเอ๊ะแ้วผมจะต้องการเหมือนกับ a v i g เกตภายใต้ใตรง เราเตอร์อัเร็ดตังนี้จะนิวิเกตยังไงแล้วตัวนี้จะนีวิเกตยังไงเดี๋ยวดูในคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ